การสร้างอนาคตแบบที่คุณปรารถนาต้องการจะเป็นมันง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะค่ะแล้ววันนี้ครูจะมาบอกความลับของการที่คุณสามารถจะสร้างอนาคตในแบบที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงในใจค่ะอย่างแรกก็คือคุณต้องรู้ว่าอนาคตขึ้นอยู่กับวันนี้ค่ะวันนี้เมื่อคุณสร้างเหตุที่ดีค่ะครูกล้าการันตีกับคุณได้ว่ามันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือวันนี้สำคัญที่สุดและวันนี้คือวันที่คุณสร้างเหตุเพื่อรอจะเกิดผลลัพธ์ในอนาคตอันใกล้ค่ะข้อที่2ก็คืออนาคตของคุณขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณค่ะคุณมีความเชื่อแบบไหนคุณจะเห็นภาพอนาคตเป็นแบบความเชื่อของคุณค่ะคุณจงเชื่อว่าคุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างเท่าที่คุณต้องการคุณจงเชื่อว่าคุณคือคนสำเร็จคุณจงเชื่อว่าคุณคือคนที่มั่งคั่งร่ำรวยคุณจงเชื่อว่าคุณคือเสาหลักของบ้านคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นตอนนี้คุณทำได้มากกว่าที่คุณทำตอนนี้มันอยู่ที่ว่าคุณเชื่อในตัวคุณเองมากน้อยแค่ไหนความเชื่อค่ะมันจะงอกผลลัพธ์เจริญเติบโตเป็นการกระทำที่จับต้องได้ค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ลงมือทำมาจากความเชื่อบางอย่างที่มันอยู่ในหัวของเขาดังนั้นความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ากำหนดอนาคตของชีวิตมนุษย์จริงๆค่ะและความลับข้อที่3นั่นก็คือมนุษย์ทุกคนค่ะเขามีความเชื่อเขามีความฝันเขาตื่นเต้นกับมันเฉพาะในตอนแรกๆเท่านั้นค่ะแต่เฉพาะคนที่สำเร็จคนที่ยิ่งใหญ่คนที่สร้างผลลัพธ์ในชีวิตมากมายให้ปรากฏบนโลกนี้พวกเขาเหล่านั้นตื่นเต้นกับอนาคตของเขาตลอดเส้นทางเขาเห็นภาพอนาคตที่เขาปรารถนาต้องการแนบจิตแนบใจเขาตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีและที่สำคัญเขาจะไม่หยุดเลิกกลางคันหากอนาคตที่เขาฝันไว้ยังไม่ปรากฏเป็นจริงต่อหน้าต่อตาเขาเขาจะไม่มีวันหยุดลงมือทำค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณต้องการก้าวจากคนที่เรียกว่าผิดหวังไม่สมหวังล้มเหลวจากการที่ไม่สามารถจะคว้าเส้นชัยหรือไม่สามารถจะสร้างอนาคตในฝันได้เอา3เคล็ดลับนี้ไปทำนะคะและข้อสำคัญที่สุดที่ครูอยากจะบอกคุณก็คือจงอย่าเลิกล้มกลางทางจงเชื่อจงศรัทธาและชัดเจนในใจค่ะว่าคุณนั่นแหละคือคนที่สร้างอนาคตคุณเองจากวันนี้ค่ะ